สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟุกก็จะมาขอแชร์นะคะประสบการณ์การทำจมูกนะคะนี่เป็นการทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตของฟุกเองนะคะตอนนี้นะคะจมูกของฟุกนะคะครบสัปดาห์ที่2แล้วนะคะก็คือเป็น2สัปดาห์กับอีก5วันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทรงจมูกนะคะทรงจมูกก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะจมูกของฟุกนะคะทำที่นนทบุรีนะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะส่วนคลินิกนะคะชื่อว่าคลินิกมาจิการคลินิกนะคะส่วนลิงก์นะคะเดี๋ยวฟูจะขอทิ้งไว้ข้างล่างคลิปละกันเนาะนะคะเพื่อจะให้เพื่อนๆนะคะไปศึกษาแล้วก็ตัดสินใจนะคะเพื่อเป็นทางเลือกนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะฟูนะคะวันนี้วันที่17พฤษภาคม2562นะคะตอนนี้นะคะเวลาเที่ยงครึ่งนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ฟูจะต้องไปทำจมูกนะคะรอบบ่าย2นะคะตอนนี้ตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวไปติดตามผลการหลังทำของวันนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะว่าก่อนหมอว่าทรงสายลมไปเลือดซึมเลือดซึมนี่นะคะต้องประคบเย็นนะคะช่วงทีโซนของหน้าเราเพื่อจะไม่ให้แบบว่าช้ำเกินไปนะคะพบไปบนตาย7วันนะคะประมาณนั้นเลือดมาแล้วครับผมนี่นะคะจะทำท่าอาบน้ำเสร็จนะคะหมอก็ให้เจลประคบมา2ก้อนนะคะให้คอยประคบนะคะให้ประคบบ่อยๆนะคะแล้วหมอก็ให้สำลีนะคะที่เป็นอย่างน้ำมันทั้งหมด10ชุดนะคะแล้วก็ให้แมสติดปากมา2อัน3อันแล้วหมอก็ให้บิตาดีนมาอันนึงน้ำเกลือขวดนึงนะคะให้คอยมาทำความสะอาดแผลนะคะก็วิธีการทำความสะอาดแผลก็คือใช้บิตาดีนนะคะเช็ดบริเวณที่เรากรีดแผลก็คือรูจมูกข้างขวานะคะใช้บิตาดีนเช็ดแผลก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเกลือนะคะค่อยๆปั่นๆหมุนไปที่รูจมูกค่ะให้มันนานนานๆหน่อยนะคะเพราะว่าแผลเราอะค่ะก็จะมีเลือดออกซึมมาเล็กๆน้อยๆนะคะตลอดแล้วก็นะคะพอเลือดแห้งแล้วว่ามันก็จะแบบตกสะเก็ดเลือดอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องใช้น้ำเกลือค่ะคอยทำความสะอาดแผลให้มันสะอาดนะคะเพื่อที่จะไม่มีผลกระทบนะคะกับแผลเราเองนะคะแล้วหมอนะคะก็ให้ยาฆ่าเชื้อนะคะหรือว่ายาแก้อักเสบที่เป็นแคปซูลนะคะให้มาอีก2แผงนั่นเองนะคะให้เรากินให้ทานจนหมดนะคะบังคับให้ทานจนหมดนะนะคะเวลานอนก็ต้องนอนหมอนรองสูงแบบนี้นะคะค่ะนี่ก็คือวันที่2ของการทำจมูกนะคะก็จะบวมนะคะนิดนึงแต่ว่าไม่ช้ำเลยนะคะเพราะว่าประคบเย็นบ่อยนะคะนี่นะคะจะเป็นจมูกที่บวมนะคะก็ทำเหมือนอวตารหน่อยนะนี่นะคะวันนี้ก็อยากสระผมมากเลยนะคะคุณหมอก็ให้สระผมได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่กล้าสระเองเพราะว่ากลัวแชมพูจะเข้าไปในจมูกนะคะเดี๋ยวไปสระที่ร้านนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3นะคะของการทำจมูกนะคะก็รู้สึกว่ามันบวมช่วงหน้าแก้มนะคะวันนี้นะคะบวมนิดนึงนะคะเป็นด้านข้างนะคะพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะยุบลงหรือไม่ก็อาจจะบวมนี้อีกนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่4นะคะที่ทำจมูกรู้สึกว่ามันเริ่มแบบเหลืองๆตรงช่วงหัวตานะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าปอดเด็กมันไม่เป็นอ่ะมันเพิ่งมาเป็นวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นจมูกนะคะที่ครบ2สัปดาห์นะคะก็ตอนนี้นะคะไหมหลุดไปแล้วนะคะเมื่อวานนะคะตอนนี้นะคะก็ไม่มีช้ำบวมอะไรแล้วนะคะตอนนี้แค่รอมันเข้าที่นะคะอันนี้ด้านตรงนะคะอันนี้ด้านข้างด้านข้างฝั่งนี้ค่ะนี่นะคะจมูกก็จะธรรมชาติมาก